ลูกเรือของยานอวกาศเซินจู18อยู่ถึงสถานีอวกาศในวงโคจรของจีนได้สําเร็จการออกไปเฮ็ดเวียกกลางอวกาศครั้งทําอิฐในวันอังคารวานนี้สื่อมวลชนทางการ CCTV รายงานนักบินอวกาศลี่กวงฝูหลี่คงและหลี่กวงซู่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสิ่งเศษเหลือในอวกาศและปฏิบัติเวียกงานอื่นๆในระหว่างกิจกรรมสํารวจอวกาศ8ชั่วโมงครึ่งซึ่งถือเป็นการออกไปเฮ็ดเวียกอยู่กลางอวกาศที่ยาวนานที่สุดโดยนักบินอวกาศจีนอิงตามรายงานขององค์การข่าว CCTV ในวันพุธมื้อนี้นี่แม่นการออกไปเฮ็ดเวียกอยู่กลางอวกาศครั้งที่15ในระหว่างขั้นตอนการใช้งานและการพัฒนาสถานีอวกาศองค์การอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมของจีนกล่าวว่าภารกิจของเซินจู18จะยังดําเนินต่อไปด้วยการทดลองวิทยาศาสตร์อวกาศการทดสอบทางด้านเทคนิคการออกไปเฮ็ดเวียกอยู่กลางอวกาศตื่มอีกและการติดตั้งอุปกรณ์ภายนอกอิงตามองค์การข่าว CCTV อัตนศักดิ์ VOA